นี้ถ้างั้นผมมีคำถามอีกอันนึงครับตอนนี้เนี่ยนะครับถนนดอนเมืองโทเวที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วโฮปเวลก็จะขึ้นมาตกลงโฮปเวลกับดอนเมืองโทเวในที่สุดแล้วมันก็จะแข่งกันในทีเพราะว่าต่างคนต่างวิ่งไปดอนเมืองเหมือนกันคำถามตรงนี้เนี่ยเขาคงไม่ฟ้องกันเองนะครับแต่ผมทราบว่าเขากำลังจ้องที่จะฟ้องรัฐนั่นนะครับตอนนั้นวางแผนอย่างไรครับที่จะให้ขนส่งมวลชน2อันใหญ่ๆวิ่งอยู่ไม่ใช่ขนส่งมวลชนแต่ว่าทางด่วน2อันนั่นนะครับวิ่งอยู่ข้างๆกันแล้วก็ไปด้วยกันนั้นวางแผนอย่างไรครับนอร์ทคอริดอร์คือทางทิศเหนือนี่นะครับระบบทางด่วนขั้นที่2นะฮะถ้าบางพูนบางไทรนะฮะเสร็จนะฮะแจ้งวัฒนะบางพูนบางไทรเสร็จดอนเมืองโทเวเสร็จนะฮะตรงนี้นะฮะรับทิศทางทิศเหนือได้ฉะนั้นทางฮอปเวลถ้าระบบทางด่วนของฮอปเวลกับระบบทางด่วนของดอนเมืองโทเวน่าจะเมิร์จเข้าด้วยกันน่าจะเมิร์จด้วยกันอันนี้ได้มีการพูดมา2ปีแล้วแต่ยังหาข้อยุติกันไม่ได้แต่ต้นเนี่ยมันน่าจะสร้างไหมครับที่2งานวิ่งขนานกันเลยแล้วก็ในที่สุดแล้วเขาคงไม่ฟ้องกันเองนะครับเขาจะฟ้องรัฐนั่นครับคือตรงนี้นะฮะดอนเมืองโทเวเกิดขึ้นก่อนดอนเมืองเขาโทเวเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าในสัญญาสัมปทานนะครับว่ารัฐเนี่ยนะฮะจะอนุญาตให้สัมปทานกับรายอื่นเนี่ยมาแบ่งรายได้ของเขาเนี่ยไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นในดอนเมืองโทเวที่ในฮอปเวลก็กำหนดเอาไว้ว่าถ้าจะสร้างระบบทางด่วนต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของกระทรวงคมนาคมก็มีล็อกอยู่นิดนึงเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมครับตอนนั้นที่ให้มีฮอปเวลให้มีดอนเมืองโทเวครับตอนนั้นรุ่นนั้นรัฐมนตรีพงษ์พานิชย์นะครับครับแล้วพอจะทราบไหมครับตอนนั้นคุณยงยุทธอยู่สจรป่ะยังสจรยังอยู่ที่มหาดไทยฮะครับสจรมาปี35แล้วทราบไหมครับเขาคิดอย่างไรถึงให้มันมีอย่างนี้แล้วก็พลาคาซังแล้วก็ตอนนี้ก็จะตีกันตายตรงนี้ครับผมเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยคงอยู่ที่ว่ารัฐบาลเองไม่มีงบประมาณพอและเอกชนเกิดความสนใจแล้วในวันนั้นเนี่ยผมคิดว่านักการเมืองก็คงดีใจที่ว่ามีเอกชนจะมาลงทุนโดยที่รัฐไม่ต้องออกตังค์แต่ว่าจะเอาไงก็เอานะครับเพราะเขาลงทุนโดยไม่ออกตังค์ก็คงพยายามตอนนั้นผมคิดว่าเขาพยายามที่จะตกลงในเงื่อนไขที่ดีเท่าที่จะทำได้ในวันเวลานั้นหน่วยงานที่เซ็นสัญญาคือกรมทางหลวงกรมทางหลวงครับกับการรถไฟแห่งประเทศไทยใช่ทั้งคู่อยู่กระทรวงคมนาคมใช่ครับใช่คนที่เซ็นอย่างน้อยควรจะทราบว่าเซ็นสัญญาสองอันนี้มันขัดกันเองคนบังเอิญว่าเป็นรัฐมนตรีคนละสมัยช่วงเดียวกันฮะคนเดียวกันนะตอนมาดอนเมืองโทเวท่านรัฐมนตรีบรรหารท่านนายกเป็นเปอร์เซ็นต์ครับช่วงเดียวกันดอนเมืองโทเวช่วงเดียวกันโทเวไม่แน่ใจโทเวคุณรัฐมนตรีครับผมเห็นสัญญาอยู่ผมจำไม่ได้สัญญากับดอนเมืองโทเวนั้นระบุว่าจะไม่ให้มีใครมาแข่งขนานก็คือจะพูดยังไงก็ตามเนี่ยฮอปเวลเนี่ยมันขนานกันแน่ดูตาเปล่าก็เห็นว่ามันขนานกันได้วันนี้ที่เรื่องเสนอเข้ามาในครม.เพื่อให้รับทราบไว้ชั้นหนึ่งก่อนเนี่ยนะครับโดยที่ทางท่านรองนายกสมัครกับทางรัฐมนตรีชัยพักที่ดูแลกรมทางหลวงดูแลดอนเมืองโทเวก็เสนอขึ้นมาว่าผู้ที่เข้ามาถือหุ้นใหม่ของทางดอนเมืองโทเวเนี่ยได้ขอคือได้อ้างข้อขัดข้องข้อปัญหาที่รัฐเนี่ยได้ละเมิดสัญญาเขาอะไรบ้างมานะครับก็ไม่ได้มีเรื่องนี้แล้วก็ขณะเดียวกันก็อ้างต่างๆแล้วก็ขอชดเชยขอให้รับชดเชยว่าเขาจะต่อขยายไปอย่างตรงนี้จะขออย่างนั้นขออย่างนี้นี่นะซึ่งรายงานให้ครม.ทราบชั้นหนึ่งก่อนแต่เขาจะไปตั้งกรรมการเจรจาเมื่อเจรจาได้แล้วถึงจะส่งมาให้ครม.พิจารณาในตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ก็คงดอนเมืองโทเวก็จะมีการต่อขยายนะครับจะทำให้เส้นทาง2เส้นทางนี้ค่อนข้างจะขนานกันไปยาวเวลานี้ปัญหาเฉพาะหน้าคือเรื่องการทุบสะพานครับนะฮะซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินสาธารณะเพื่อจะให้ได้อำนาจผูกขาดผมไม่เข้าใจว่าในปัจจุบันนี้จะมีข้อเสนออะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นเพราะสัญญานั้นมีชัดเจนว่าเราต้องสัญญาระบุไปอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้นะครับเมื่อสัญญาระบุไว้ว่าจะมีการทำถนนเชื่อมตรงนั้นอย่างยกตัวอย่างที่หลักสีเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าเปิดเนี่ยรถจากรามอินทรามานะครับรถจากพหลโยธินมาเนี่ยจะวิ่งข้ามสะพานเชื่อมตะวันออกตะวันตกตรงแจ้งวัฒนะวิ่งไปขึ้นทางด่วนสาย2ตามตรงแจ้งวัฒนะได้จะพฤติกรรมในการเดินทางก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันรถที่มาทางตรงจากดอนเมืองมากรุงเทพผ่านวิภาวดีตรงนั้นเนี่ยจะติดไฟใช่แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้เขาจะเปลี่ยนฮะเขาจะยอมแก้โดยการที่จะทำเป็นเกือกม้ากับรถทั้ง2ฝั่งเพราะนั้นต่อไปนี้เนี่ยประชาชนที่มาทางตรงก็จะไม่ติดไฟแล้ว
ก็จะวิ่งทางตรงถ้าสมมติทุบแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงแรกระหว่างที่การก่อสร้างเนี่ยอาจจะต้องติดไฟชั่วคราวก่อนนานเท่าไหร่ก็คงไม่ทราบเหมือนกันว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่แต่คิดว่าคงเกือบมากคงสร้างไม่นานแล้วก็ขนาดนี้ก็จะเชื่อมตรงนี้ดูแล้วมันตลกไหมครับเราต้องการจะทุบเพื่อที่จะให้ข้างล่างมันติดเรามีถนนซูเปอร์ไฮเวย์ที่เป็นทางด่วนเก่าทำให้มันเป็นทางปัจจุบันครับให้มีทางตัดผ่านผมแล้วก็ให้ไปขึ้นไปเสียเงินข้างบนนั่นแหละครับคือโดยการต่อรองของบริษัทในวันนั้นเนี่ยก็คงคิดว่าการทำตรงอย่างนี้เนี่ยจะทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งไปใช้การจราจรข้างบนก็ใช่ครับ บังคับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของทางเจ้าหน้าที่ของรัฐในวันนั้นนี่ก็มองว่าการจราจรทางด้านตะวันออกตะวันตกเนี่ยมันก็หนักไม่แพ้กันเหนือกับใต้ถ้ามีสะพานคล่อมมาตรงนี้ก็จะทำให้ตะวันออกตะวันตกถ้าคุณทักษิณตัดสินใจวันนั้นเนี่ยนะครับเป็นสมมุติว่าเป็นคุณมนตรีเซ็นสัญญาวันนั้นกับโพเวลจะทำงี้ไหมครับกับดอนเมนโทเวจะทำงี้ไหมครับข้อมูลในวันนั้นกับวันนี้อาจจะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นผมถ้าผมไปตัดสินใจแทนบอกว่าคุณมนตรีทำไม่ถูกเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นธรรมกับท่านเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยผมว่าในวันนั้นความรับรู้ในข้อมูลต่างในเรื่องของการอ๋อไม่รู้เลยครับว่าถ้าทุบสะพานแล้วมันจะเป็นทางแยกตัดเนี่ยอันนี้ข้อมูลอันนั้นรู้ครับแต่ว่าปริมาณการจราจรเอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะหรือว่าการที่ถ้าปริมาณจราจรมันไม่มากก็ไม่ต้องทำข้างบนมันก็เห็นอยู่ผมคิดว่ารอผมว่าตอนนั้นเนี่ยเขาคงคิดจะแก้ปัญหาเรื่องของการที่ลดไปสนามบินคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงเมื่อกี้เราบอกว่าการที่เราไปเซ็นสัญญากับดอนเมืองว่าจะไม่มีคู่แข่งเราผิดสัญญาแล้วก็ปล่อยให้เกิดไอ้โฮปแบลขึ้นมาอันนี้เราผิดสัญญานะครับแต่ว่าอยากทราบว่าเราผิดสัญญาโฮปแบลหรือยังนะครับด้วยหรือเปล่ายังครับคือในโฮปแบลอย่างที่ผมเรียนตอนต้นนะฮะระบบทางด่วนนะฮะถ้าสมมติจะไปแบ่งรายได้ของเขานะฮะก็คือต้องเป็นระบบทางด่วนของโฮปแบลแต่ในระบบทางด่วนเนี่ยในสัญญามีระบุไว้ว่าถ้าจะสร้างเนี่ยขึ้นอยู่กับนโยบายของกระทรวงคมนาคมตรงนี้คงในสัญญาก็ล็อกเอาไว้แล้วนะฮะคงผู้ที่จะลงนามในสัญญาหรือผู้ทำสัญญาในขณะนั้นคงคำนึงถึงจุดนี้อยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดไม่พูดถึงตรงนี้ไว้เลยนะฮะฮอปเวลนี่ไปสร้างขึ้นมาก็จะประสบปัญหากับทางดอนเมืองโทเวครับฉะนั้นตรงนี้นะฮะถ้าสมมติว่าต่อไปในอนาคตเกิดปริมาณรถอีก15ปีข้างหน้าสมมตินะฮะอีก15ปีข้างหน้าแล้วเนี่ยจำเป็นต้องมีระบบทางด่วนเพิ่มขึ้นนะกระทรวงคมนาคมก็สามารถที่จะให้ดอนเมืองโทสามารถที่จะให้ฮอปเวลเนี่ยสร้างได้โดยไม่ถือว่าไปแบ่งรายได้ของดอนเมืองโทเวเพราะดอนเมืองโทเวอาจจะเต็มแล้วอีก15ปีข้างหน้านะครับฉะนั้นตรงนี้จะไปบอกว่าผิดสัญญาเลยก็ไม่ได้เพราะว่าในสัญญาเนี่ยย้ำอีกทีเมื่อกี้เราพูดกันถึงรัฐบาลไทยผิดสัญญาผมอยากจะเรียนถามว่าในความเห็นของท่านรองนายกท่านเลขาสจร.เวลานี้พบว่าผิดสัญญากับรัฐบาลไทยบ้างอ๋อนี่เป็นเรื่องของความล่าช้านะฮะถ้าพูดถึงเรื่องความล่าช้านี่นะครับก็ช้ากว่ากำหนดนะฮะช้ากว่ากำหนดเพราะว่าแต่ไม่ถือผิดสัญญานะครับราชามันมีข้ออ้างเยอะเพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยก็เกิดจากปัญหาของการมอบพื้นที่ของพวกเราของรถไฟนะครับคือโครงการโฮเวลเวลานี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าผ่านผู้ว่าการ3คนประธานบอร์ด9คนรัฐมนตรี6คนซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยาวนานที่สุดสมมติว่าการราชานี่เกิดขึ้นจริงครับแล้วมันไม่ใช่เป็นความผิดของฝ่ายไทยมี penalty clause หรือเปล่าเขามีการมีบทลงโทษหรือเปล่าครับอันนี้ในสัญญาที่ทำมาในอดีตนะฮะเกี่ยวกับระบบขนส่งขนาดใหญ่ไม่มีนะตรงนี้เป็นประเด็นอันหนึ่งนะฮะที่ว่าพอหลังจากที่เรามาดูแล้วนะฮะก่อนที่ผมจะมาทำงานด้านนี้นะมันทำสัญญาไปก่อนแล้วหลังจากที่เกิดเรื่องเราก็เอามาดูก็สอบถามหน่วยงานที่เป็นคนยกร่างเนี่ยว่าทำไมเนี่ยไม่มีไอ้ penalty cost อยู่เขาก็บอกว่าถ้าเขาสร้างช้าเขาก็มีรายได้น้อยก็มีรายได้ช้าผมว่าอันนี้ไม่ใช่นะฮะเราต้องนึกถึงโซเชียลลอสใช่ไหมผลที่กระทบต่อสังคมการเสียโอกาสของสังคมนะฮะที่จะไม่ได้ใช้รถไม่ได้ใช้ระบบเหล่านี้นะฮะเหล่านี้ฉะนั้นต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับเราก็แนะนำว่าในการที่จะทำสัญญาในลักษณะนี้จะต้องมีพีนอลตี้คอร์สขอเรียนถามเพิ่มเติมด้วยนะฮะว่าเรามีกระบวนการอะไรเวลาเราเซ็นสัญญาพวกนี้ในการที่จะมีการทดสอบข้างในรัฐบาลนะฮะและข้างนอกรัฐบาลคือสัญญาอย่างนี้นะฮะผมคิดว่ามันออกมาได้ยังไงคือและจะมีอย่างนี้อีกไหมหรือไม่คือต่อไปเนี่ยนะครับคือหลายโครงการที่กระทบประชาชนส่วนใหญ่จะมีระบบแล้วจะมีประชาพิจารณ์นะครับซึ่งรัฐบาลนี้ได้ออกระเบียบสำนักนายกใหม่ขึ้นมาให้กำหนดให้มีประชาพิจารณ์ในโครงการกิจการต่างที่กระทบกับประชาชนส่วนใหญ่นะครับซึ่งอันนี้มีระเบียบและตัวสัญญานี่จะเป็นที่เปิดเผยให้ประชาชนทราบไหมก็คงต้องเริ่มของเก่าและของใหม่
ต้องขึ้นอยู่กับส่วนราชการนั้นนะครับถ้าส่วนถ้าในสายงานของผมเนี่ยผมประกาศไปชัดเจนเลยนะครับว่าไม่มีความลับในเรื่องนี้แล้วก็ในการประกวดราคาโครงการขนาดใหญ่นี่ผมจะเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมด้วยนะครับให้เข้าร่วมฟังเข้าร่วมดูโครงการรฟมนี่ก็จะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนั้นแน่นอนแล้วก็ขณะเดียวกันสัญญาเซ็นแล้วก็จะให้พิมพ์แจกด้วยตกลงที่ผ่านมาของเก่าคุณทักษิณก็ก้มแก้มที่จะตอบเหมือนกันปะมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ผมทำผมคงไม่ต้องอธิบายในสิ่งที่ผมไม่ได้ทำหรือไม่ได้พูดนะครับวันนี้อธิบายในส่วนนี้แฟร์อันนี้แฟร์ครับ